รู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่สักแห่งหนึ่งในประเทศลาวครับผมนั่นก็คือภูเขาเยอะนะครับปานบุรีคือข้างหลังนี่เหรอ Where is your destination โอ้สวยมากเลยฮะความรู้สึกที่โคตรเท่เลยอ่ะครั้งแรกของผมเลยนะกับการขี่รถข้ามแม่น้ำโขงสวยมากเลยถนนหลังจากผ่านด่านชายแดนลาวนะครับสภาพแบบเป็นรอนเป็นร่องเป็นหลุมไม่หมดเออออฟโรดออฟโรดขับขี่กันแบบตามดวงสั่งฝุ่นฟุ้งหลุมเพียบโคตรแอดเวนเจอร์โคตรมั่วโคตรนัวพวกเราเองด้วยแหละเฮียสามล้อลูดไปเลยแบบพี่เขาว่าไวกว่ามาอยู่ยองยองทรมานรู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่สักแห่งหนึ่งในประเทศลาวครับผมนั่นก็คือภูเขาเยอะนะครับนี่เหรอไอ้นี่เหรอปานบุรีคือข้างหลังนี่เหรออ่านชื่อเรือให้ผมฟังหน่อยคาวามาเต็มไม่ใช่มาเวลทีมเฮ้ยมาตึ้งเฮ้ยแอดเวนเจอร์แล้วเราอยู่กันในทริป Honda Big Bike นะครับ Asian Experience วันนี้เราจะเดินทางจากประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลาวแล้วเราก็จะไปเวียดนามซึ่งจะเป็นนอร์ทเวียดนามลูปนะครับเดินทางกันเนี่ย40-50 คันเป็นทริปรถจักรยานยนต์ครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่ได้ขี่ไกลๆแบบนี้นะครับรวมถึงได้ขี่ออกต่างประเทศเนี่ยก็นานแล้วแล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยตอนนี้ยังสงสัยอยู่ว่าหลังจากไม่ได้ขี่รถทางไกลนานๆจะยังชอบเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นอยู่หรือเปล่าเนาะวันนี้ครับเราจะไปจบกันที่วินที่เวียดนามเส้นทางในลาวก็เป็นภูเขาส่วนใหญ่เนาะเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยขี่กันมาจากเวียดนามโคตรโหดเลย Is that your bike? This too. What? Really? Where you guys rode it from? Bought it in Saigon. Saigon. Yeah. And rode it all the way here? Yeah, they did. Yeah. Where is your destination? We're doing the Tepec Loop. Uh huh. And then up north, I think. Up north? Up north of Lao? Yeah. Oh, you rode it from Vietnam? They got this a while ago. I'm not sure when. So, is she in good condition, right? Yeah. Cool. Cool. But you got a better one? It's rental. Okay. From Vietnam also? Rao. Oh. Cool. Where you guys came from? Yeah. We just rode all the way from Thailand. Yeah, to Vietnam. Nice shoe. Yeah, good luck.อุณหภูมิลงมาแล้วคุณผู้ชมจาก30กว่าตอนนี้ลงมาเหลือ20ปลายๆแล้วก็ภูมิประเทศเริ่มแบบแปลกแตกต่างออกไปภูเขาเริ่มแปลกเมฆเริ่มแบบต่ำๆลงอะไรเงี้ยเย็นนะหนาวแล้วก็สวยด้วยแต่ขี่เข้ามาทางนี้ครับทางเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเป็นทางเหมือนแบบในหุบเขาหมดเลยแล้วก็จะลมแรงแบบนี้ตลอดนะลมแรงแบบนี้ตลอดชาวบ้านป่าปายโอ้ทางโอ้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ที่ยืนมันยืนไม่ถนัดนะครับแล้วก็ดูดิเสียเปียกเสียเปียกหน้าชกค่อนข้างแรงเลยเวลาลงทางที่เป็นแบบทางพังแบบเนี้ยโอ้ขึ้นสูงเรื่อยๆเลยอุณหภูมิลงไปเหลือ24-25แล้วอ่ะข้างบนสวยมากแน่ๆโอ้สวยสูงมากสวยมากเปิดกราฟเอลดีกว่าเออดีขึ้นโอ้เหนื่อยยังไม่ถึงเวียดนามสักทีอยู่บนเขาอ่ะโคตรเท่เลยอ
ขาเรียกว่าอะไรนะพี่เก่งชายแดนระหว่างลาวกับกัมพูชาครับโคตรเท่เลยแม่งอยู่บนภูเขาเอาเหรอไปกัมพูชาทำไมวะลาวกับเวียดนามตรงด่านไทยลาวมันยังลักษณะด่านจะเหมือนกันสองฝั่งแต่พอเป็นลาวกับเวียดนามเนี่ยด้านลาวอีกแบบนึงพอด้านเวียดนามเป็นอีกแบบนึงเลยดูบรรยากาศด่านอยู่บนภูเขาดูหมอกทั้งนั้นเลยเมฆหนาๆเลยนะเป็นหลูดที่คนไม่ค่อยขี่กันด้วยนะเวียดนามเหนือเนี่ยเพราะว่าหนาวส่วนมากขี่เวียดนามใต้มุยเน่กันเดี๋ยวเรารอผ่านตม.สักครู่ครับแล้วเราก็จะได้พักกินข้าวเที่ยงกันแล้วบ่ายสองแล้วหมาลาวเขาพูดภาษาไทยได้วะพูดได้อย่างเช่นสีเหลืองเสืองหลีจีนนะจีนมาทางจีนไปทางจีนเนี่ยพูดเลยมาเขาพูดเล่นหมกเลยจีจีนะนี่โอ้โหให้เล่นแบบนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างให้เล่นให้เล่นนี่นึงอย่างสีเหลืองเสืองหลีสีแดงแสงหลีเท่าไรเท่าไรเนี่ยเลยมึงกล้าออกอากาศเงี้ยไม่คักสักอย่างเลยมีมึงให้กูดูเป็นคนอย่างนี้แหละปล่อยหมดปล่อยหมดไปครับผ่านด่านกันเกาหลีเหนือไม่ใช่เวียดนามไฮยะเวียดนามเงี้ยนโอ้ดีจังครับตอนนี้ครับเราก็ข้ามมาอยู่ฝั่งประเทศเวียดนามแล้วนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าถนนนะเอาแค่ถนนนะตอนข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ยจากลาวกับเวียดนามก็คือคนละเรื่องแล้วนะดูเวียดนามดินี่คือทางเขาเหมือนกันกับเมื่อกี้แต่ดูทางลาวฝุ่นพังหินคมๆหินลอยๆดุ้งดังดุ้งดังมาตลอดเลยแล้วพอเป็นเวียดนามคุณผู้ชมดูดิโอ้โหแล้วฝนจะเรียกว่าฝนตกเหมือนเวลาเราไปเที่ยวน่านนะครับคุณผู้ชมช่วงที่แบบอากาศมันดีๆจริงๆอ่ะมันก็จะมีเมฆหนาลอยเต็มภูเขาไปหมดแบบเนี้ยพอเมฆหนาลอยเต็มภูเขาไปหมดอย่างเงี้ยครับมันก็จะชื้นจนแบบเป็นละอองถูกป่ะแต่อากาศดีมากบนหน้าจอตอนนี้เทมเพอเรเจอร์คือ21องศานะพอเจอ10ล้อก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าทางเขาฝนตกถนนลื่นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องระวังโอ้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิวิวเป็นแลนด์สเคปที่ผมรู้สึกว่าในไทยไม่มีนะรูปแบบภูเขารูปแบบของถนนที่อยู่ริมเขาหรือเนี่ยสิ่งที่เจออย่างเงี้ยอาจจะคล้ายๆทางเหนือหรืออาจจะมองว่าเวียดนามเชียงใหม่เชียงรายแต่ผมว่าไม่เหมือนไอ้นั่นได้ไหมอ่ะเอาทางกาญจนบุรีอ่ะทางเหมืองสมศักดิ์ก็ไม่คล้ายนะฮะสวยดีครับเฮ้ยสามชาเดิมที่แรกบอกละอองเติมน้ำมันเสร็จออกมาแล้วโอ้โหเป็นฝนและลมบรรยากาศแบบเหมือนขี่อยู่ยุโรปเลยนึกถึงตอนไปขี่แบบสเปนเลยอะต่างกันแค่ตอนไปสเปนไม่มีฝนเท่านั้นเองก็ถนนดีทางสวยเดาว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นราบเขาแล้วนะเขาเริ่มมีชุมชนมีอะไรแล้วแต่ก็น่าจะอยู่สูงมากอยู่ดีอ่ะโอ้ทางอย่างสวยเลยครับว่าจะดูทางไม่ดูถนนจะแหกโค้งเอาทางสวยมากแบบ
โอ้เขียวภูเขาต้นไม้ฝนหมอกบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยถือว่ามาเวียดนามถึงนะเวียดนามเหนือแล้วเจอหมอกเจอฝนหน่อยๆแบบนี้เหมือนไปเขาคอแล้วต้องเจอฝนอ่ะมาเวียดนามเหนือก็ต้องเจอนิดหน่อยแบบนี้นะครับถือว่าถึงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเจอบีบแตรด้วยรถสวนมาฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้มีใครปิ้นออกไปอะไรก็โดนบีบแตรใส่งงเหมือนกันความอลังการของวิวเมื่อเทียบกับข้างบนที่ออกมาจากด่านเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับความอลังการลดน้อยลงแต่ว่าในความสวยของบรรยากาศเนี่ยก็ยังยอดเยี่ยมอยู่นะโอ้โหแถวนี้แบบยุโรปดูข้างหน้าดิคุณผู้ชมดูข้างหน้าว้าวเหมือนจะขึ้นอีกแล้วนะเป็นทางเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับจนกว่าจะเจอทางหลวงหลักสวยเกินสวยแบบไม่มีในไทยแน่ๆคุณผู้ชมมีโอกาสอยากให้มากันนะครับบอกเลยลูกเวียดนามเหนือไม่ได้หนักเม็ดแต่หนามากจนแบบเปียกนะได้จอดเผื่อใครเขาอยากจะใส่เสื้อกันฝนเข้ามาโอ้โหดูบรรยากาศดูไม่รู้เรื่องเลยมีแต่หมอกเหมือนตอนไปยุโรปเลยแต่ว่าแลนด์สเคปแบบประเทศไทยแต่ขายสารแบบสารจีนข้างทางเลยแบบยังไงแลนด์สเคปแบบไทยแต่ว่าเจ๋งกว่า10เท่าเรื่องของภูเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่บรรยากาศนี่คือแบบยุโรปมากๆยุโรปมากๆหนาวเปียกหมดแล้วนี่ไปเถอะเรียบร้อยนะครับฟ้าขึ้นจนไม่รู้จะขึ้นโอ้โหสวัสดีจ้ารู้ว่าต้องมาเจอหนาวเจอฝนนะไม่เอาผิดหรอกว่ะเรียบร้อยเลยเทสที่นี่จะมีขายไหมผิดหรอกแหมวุ่นวายเลยวุ่นวายวุ่นวายอย่างนี้แสดงว่าเมืองแท้จำกัดความเร็วด้วยนะเวียดนามเข้มงวดนะโดนจับนะอยากบีบบ้างวะเป็นหัวไปหมดแล้วความร้อนจาก3ขีดบ้าง2ขีดบ้าง3ขีดบ้าง2ขีดบ้างเหมือนจะสบายแต่เอาที่จริงวันแรกก็ค่อนข้างโหดเลยครับเพราะเจอทั้งทางเขาออฟโรดหนาวแบบไม่เตรียมตัวแล้วต้องขี่ฝ่าฝนตัวเปียกกันทั้งครึ่งวันเนี่ยก็ไม่สนุกเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ได้ที่พักดีแม้จะต้องขี่กันยันมืดแต่กำลังใจดีครับพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวกันต่อน่าจะหนาวกว่านี้เยอะเลยหลายคนไม่มีใครบอกเราได้สักคนว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ไหนอาจเพราะคนที่นี่เน้นสนับสนุนอุดหนุนร้านที่เป็นร้านโลคอลซะมากกว่าเพราะของที่เราซื้อมาก็มาจากร้านโลคอลซะส่วนใหญ่แล้วอาหารที่เรากินกันก็นี่ครับพิซซ่าเดอะพิซซ่าเวียดนามแล้วก็น้ำเปล่าด้วยครับน้ำเปล่าเวียดนามว่าเขาบอกว่าในโรงแรมถ้าหยิบกินก็จะเสียตังค์เหมือนกันครับก็เลย ซื้อมาด้วยกันเลยทีเดียวอะไรครับเนี่ยแล้วนี่ก็อย่าเรียกว่าเสื้อกันฝนเรียกว่ากันลมแล้วก็ไม่ให้ความร้อนออกจากตัวพอพี่เก่งบอกว่าดูจากสภาพที่เราออกไปเดินเมื่อกี้เผลอๆยันเช้าเพราะว่ามันเป็นเมฆมวลเมฆอะเนาะพี่มันไม่ใช่ฝนเลยอะหมอกน้ำหมอกแบบไอ้น้ำจัดๆเป็นน้ำหยดๆเลยขี่รถทั้งวันครับแล้วจะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นเอพิโซดเดียวหรือแยกเป็น2เป็น3เอพิโซดแม่งเป็นทริปขี่รถที่โหดมากขี่วันนึง300โลแวะเติมน้ำมันอย่างเดียว300ปลายๆด้วยวันนี้370เติมน้ำมันอย่างเดียวกับกินข้าวเที่ยงตอนผ่านด่านแล้ววันถัดไปเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือเป็นเหมือนกันหมดก็คือขี่รถอย่างเดียววันหนึ่ง300กว่าโล350โลและแวะพักที่หนึ่งเหมือนพยายามให้เราเที่ยวที่หนึ่งและนอกจากนั้นก็คงจะเป็นเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันเมื่อเช้าตอนเปิดคลิปยังพูดอยู่เลยว่าอยากรู้เหมือนกันว่ายังชอบขี่รถเที่ยวอยู่ไหมเพราะไม่ได้ขี่รถเที่ยวนานแล้วตอนนี้ยังสงสัยอยู่ว่าหลังจากไม่ได้ขี่รถทางไกลนานๆจะยังชอบเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ขี่รถมอไซค์เที่ยวเล่นอยู่หรือเปล่าตอนแรกก็จอยๆนะสนุกดีได้อยู่กับตัวเองตอนนี้อยากได้หมอนวดเก็บของดีกว่าพรุ่งนี้เตรียมเดินทางแต่เช้า
สถานการณ์เช้านี้ลงมาให้ชื่นใจเหมือนเมื่อคืนทุกอย่างมีแต่ลมกับหมอกแน่นๆมันไม่ใช่ฝนดูในเรดาร์แล้วอ่ะคือมันไม่ใช่ฝนแบบเมฆฝนหนักๆเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นที่มันคือเป็นเมฆบางๆแต่ว่าเหมือนหมอกกระหนาจัดๆแล้วฝนลงมาแบบนี้พี่ไกด์บอกว่าถ้าที่นี่ตรงนี้คือเวียดนามกลางเย็นแบบนี้ฝนแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราขี่ขึ้นไปหมกโชว์เวียดนามเหนือน่าจะน่ากลัวเลยแหละน่าจะหนาวน่ากลัวเลยอ่ะพี่ไกด์เขาบอกนะถ้าตรงนี้ยังเย็นแบบนี้เขาโทรเช็คข้างบนแล้วข้างบนน่าจะยิ่งหนาวกว่านี้นะเอาวะของแท้ของแท้ลมบีบแท้ของแท้โอ้โหรถเมล์ป่าสามเลนประเทศไทยบัดแย่กว่าเพจเฮียขับรถบัดเอเวอร์บอดี้อ่ะเวียดนามเนี่ยครับด้วยความที่ประเทศเขาจะโดนล่องมรสุมจากแบบทะเลจีนอะนะครับถ้าดูในเรดาร์อย่างเงี้ยมันจะหอบเข้ามาเลยนะล่องกลางเวียดนามตรงเนี้ยครับที่เราอยู่กันเนี่ยก็จะเข้ามาเต็มๆเลยเวียดนามกลางกับแถวๆลงไปล่างๆหน่อยเนี่ยครับก็จะโดนล่องมรสุมพาดผ่านตลอดก็จะทำให้เนี่ยมีฝนมีลมมีหมอกแล้วบวกกับอากาศเย็นนะครับเพราะว่าอยู่ในภูเขาซะเยอะเหมือนที่เราขี่มาเมื่อวานน่ะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเขาเป็นหมอกหมดเลยเนาะตั้งแต่ลาวเข้ามาเวียดนามอากาศมันก็เลยเย็นแล้วก็โดนมรสุมโดนพายุตลอดเวียดนามทั้งปีนี่แหละครับเป็นข้อดีของเมืองไทยนะที่เราไม่ต้องเจอสภาพอากาศแบบนี้กันเพราะว่าเรามีเวียดนามมีลาวเนี่ยแล้วก็ปะการภูเขาของภูมิภาคแถวเนี้ยที่เป็นกำแพงตามธรรมชาตินะครับกันให้เมฆที่เสยสันเขาลูกนู้นมาแล้วก็ใจไม่ดีกลัวเปียกอีกรอบแต่ว่าสวยมากเลยอ่ะเอ้ชุดกันหนาวสำหรับคนไม่เตรียมพร้อมนะฮะช่วยได้เยอะนะเสื้อกันฝนซื้อมาใส่เนี่ยอุ่นกว่าไม่มีเนี่ยพี่เขายังใส่เสื้อกันฝนกันอยู่เลยไม่มีหนาวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นชิลได้ใช้แบบคุ้มทุกบาททุกสตางค์เสื้อกันฝนทุกอย่างครับที่ซื้อมาในทริปนี้ได้ใช้ทั้งหมดThank you Where are you from Thailand We are from Thailand What I love you Thailand Thank you โดนแน่ Say hi from Vietnam Sorry yo Very nice view hereโดนเนี่ยเกียร์อัพสาขาเวียดนามแซวของเราเป็นนิวทาร์เก็ตใช่ป่ะเราทาร์เก็ตเนี่ยบางทีเขารายได้สูงรายได้สูงเราก็ต้องเอาไว้ก่อนแหละจังหวะนี้นะเนี่ยเราจะเขาหาว่าเราแบบเหยียดเพศไม่แล้วก็แซวเล่นมันเรื่องยุโลกยุคนี้แล้วมันโอเพนมากๆแล้วจ้ะเรารับได้หมดเลยจ้าปั๊บเติมน้ำมันเสร็จเข้าห้องน้ำก่อนไปเฮ้ยอะไรครับเนี่ยผมเก็บอินเสิร์ตโอ้นี่คือเก็บอินเสิร์ตแล้วครับมันห้องน้ำมันเท่ดิคุณดูดิโอ้โถเล็กๆโถเด็กไม่ยินนะเมื่อกี้อะไรล้นเยี่ยวล้นจะอั้นไปเยอะล้นนะมันล้นผู้ชายคนนั้นเยี่ยวล้นโถเขามีอันกลางทางด้วยนะไม่ก่อนแล้วก็หายโถเยี่ยวจังหวะโคตรแย่เลยก็ได้ขอพริกน้ำปลาด้วยเก่งรถแคร์ในไลน์ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเคนคุณจะรู้ไหมครับกูก็ตามเข้ามาเรามาที่ระยองนะครับผมกำลังจะลงภูเขาข้างหลังก็รู้ข้างหลังเขาผาไม้แก้วจอดอยู่ปั๊มปตท.ตรงก่อนขึ้นเขาไม้แก้วนะพอดีลูกค้านะครับเราแก้ปัญหาให้ลูกค้านิดหน่อยแล้วก็เลยต้องขี่ตามขบวนมาแต่ว่าตอนนี้ครับเราหลงจากขบวนอะไรกันครับนี่ว่าชีวิตอะตามขบวนข้างหน้าไปก็ดีแล้วไปอยู่ช่วยเขา
ก็เลยต้องอยู่ปั๊มอีกแล้วเขาไม้แก้วแก้แต่แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ครับก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นร้านอาหารกันแล้วก็ตามไปแต่ว่าระหว่างทางสวยมากแปดโกโฟหมดแล้ววันนี้จะได้กินอะไรแปลกๆไหมสองมื้อสามมื้อที่ผ่านมายังเจอแบบกินยันพิซซ่าครับสถานการณ์เป็นยังไงครับคุณแม็กไมค์กาเลียวันนี้เราออกมาสำรวจเส้นทางกันเองนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มไออมอีอัมอีอัมอุลอีเอ็มเอ็มอุลไกไกท้องถิ่นชาวเวียดนามของเรานะไออุลอามุนเอไอเอ็มแซมอมเอิร์นอาตูเขาบอกว่าเมื่อกี้เราเลี้ยงมาผิดอิงกับไอ้ทางไอ้กับอิงกับไอ้ก็อมกินยายสัตว์ยาน้ำเสือติ๊กตังอิงกับไอ้ติ๊กตอกไปแล้วอ้าวแล้วไปแล้วไม่มาแล้วด้วยตอนนี้ฮะมันเจอทางแยกข้างหลังเขาแยกกันไปข้างหน้าไปซ้ายเราเลี้ยวมาขวาแล้วทีเนี้ยยังไงดีวะยังไงดีมาแล้วมาแล้วไปลูกค้าเขามีปัญหาตอนพี่ออกไปกันแล้วใช่ไหมผมกำลังจอดกันลูกค้ารถมีปัญหาก็นั่งช่วยแก้กันแก้เสร็จเอ้ยพี่การเขามี GPS ก็ได้ขี่ตามพี่การไปแต่ทันมันมีไวที่สองแบบมันให้ไปซ้ายพี่การเพราะว่าน่าจะไปขวากันแน่เลยแต่ตัวเองเสือกเลี้ยวซ้ายออฟรถล้วนเลยแต่ทางโคตรสวยแต่ทางโคตรสวยเลยแม่งไม่ได้กินข้าวแน่เลยกลุ่มเรานี่สิเนี่ยขี่สวนกันนี่ออกแต่มาแล้วคนละทิศทางขี่มาเจอกลุ่มแรกโบกมือใหญ่เลยเฮ้ยทักทายผมมองไม่ใช่แล้วพวกเดียวกันเดี๋ยวแหละทำไมไปด้านนั้นเมื่อไหร่มาจากไหนวะลงด้วยนะพี่ไปขวากันใช่ไหมผมไปซ้ายมันเหมือนอ้อมภูเขาลูกเดียวกันนะอ้อมทางนี้แต่สุดท้ายได้โจ้เลยผมก็เลยผมมาเมื่อกี้แยกแค่เลี้ยวขวาใช่ไหมครับใช่ใช่ผมมาจากทางที่ซ้ายมือโน่นขั้นแรกโน่นเดี๋ยวโบกไวเกินใหญ่นะโบกมือใหญ่เลยเราคิดว่าเอ๊ะคณะถวยครับไม่ใช่แล้วเห็นทรงรถคุ้นเลยวะแต่สุดท้ายโจ้ไม่พอเห็นมาแช่งอ๋อใช่แล้วไม่ถึงปวดหัวเลยนะเดียวกันแน่นอนใจอะตอนที่เข็นบนปั๊มอะไม่ได้กินข้าวแล้วกูเออจริงเมื่อกี้จอดถามว่าเขากินข้าวกันหรือยังขอยังไม่ได้กินรอดแล้วจังหวะสวยกันถ้ากินแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไม่ได้กินข้าวนี่ปรากฏร้านอาหารรอดยินดีด้วยนะครับไปทัวร์เวียดนามกันเองเย็นลงเรื่อยๆเลยแต่ทางสวยพี่ทางสวยมากนี่ก็สวยไอ้ทางเรียบนั่นก็สวยที่สวนไปอ่ะขึ้นไปตอนที่กี่องศาเนี่ยทางเราสวยนั่นน่ะพี่เก่งป่าไผ่สวยมากอาจจะต่ำกว่าด้วยไหมไม่พี่ตอนนี้18เวลาบ่ายแล้วเหรอ18น่าจะต่ำกว่าผมว่าน่าจะบ่าย2ไปกินข้าวนะเติมพลังเกือบไม่ได้กินแล้วพี่นุ่มปลามาแล้วนี่ดิของแท้ของต้องมีเฮ้ยมันเหมือนร้านอาหารเที่ยงเมื่อวานเลยแต่ว่าดูดีขึ้นไข่เจียวเหมือนเดิมไอ้ปูสามชั้นทอดเหมือนเดิมไอ้กุ้งทอดเหมือนเดิมไอ้เมื่อกลางวันที่แล้วแต่ว่าดีขึ้นมาเหมือนเดิมไม่เป็นไรอย่างน้อยได้กินได้กินเนี่ยผมแฮปปี้ต้องได้กินไอ้ชาวเวียดนามว่าไงบ้างครับสำหรับอาหารมื้อนี้ของเราโอ้เอ็มอีอุ้ยดอง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 ติงติงติงจังไปติงมันจะมีสารละบรรยากาศดีมากนะใช่น้องหัวนะเป็นลูกค้า Honda Big Bike นี่มันไอ้คูซีจริงมันไอ้คูซีตั้งแต่ออกจากประเทศไทยแล้วจริงใช่มันฟินมากครับคุณผู้ชมเห็นวิวหลายๆที่เปิดมาก็เหมือนป่าดึกดำบรรพ์มันสวยมาตลอดเลยอ่ะมันสวยมาตลอดตั้งแต่ออกจากประเทศไทยเลยอ่ะคือแบบวิวนี่มันอลังการมากเอาง่ายๆนะถ้าพูดแบบเหมือนหนังนะจับไดโนเสาร์ไปวางงั้นยังได้เลยแม่งมูดแม่งใช่ครับลาวแม่งเขาสวยมากแล้วยิ่งลึกยิ่งเขายิ่งเขายิ่งเขาเวียดนามเนี่ยเอาจริงๆเราอยู่แทบอยู่บนเขาตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมแล้วคนขี่รถจะชอบมากว่าโค้งล้วนไม่มีทางตรงเลยโค้งเขาดูนี่หมอกเขาแบบดีกว่าถ้ามีโอกาสอยากให้มานะคุณผู้ชมรอปีหน้าเดี๋ยวเขามีอีกเยอะเลยกับ Honda Big Bike เนี่ยเพราะว่าเขามีต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีRiding Passion ใช่ญี่ปุ่นออสเตรเลียก็กลับมานะครับแล้วก็นิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด์ครับญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ก็กลับมาอ๋อปีที่คุณไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ไม่รู้ไม่ได้ไปอ๋อไปนิวซีแลนด์ปัดพอปีหน้าจะกลับมาแล้วก็ AX เนี่ยไอ้ Asian Experience เนี่ยปีหน้าก็ยังมีต่อปีนี้เหมือนเขามาเบิกเลิกหลังโควิดนะฮะก็ถ้าขี่ Honda ก็ได้มาอะไรแบบนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วก็จริงๆเนี่ยค่าทริปผมได้ยินว่า20,000 กว่าบาท 30,000 บาท Honda ซับไปเยอะมากนะสำหรับลูกค้า
เพื่อให้จัดทริปได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สะดวกสบายอาหารอร่อยกินง่ายเวียดนามกับไทยใกล้กันอยู่แล้วเดินทางกันต่อครับหมอกลงหนาตึบอยู่แล้วอุณหภูมิ15 16องศาโอ้ยเปียกอีกแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังเดินทางไปที่สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกที่อยู่ที่เวียดนามต้องไปขึ้นกระเช้านะก็บ่าย3แล้วตอนนี้กินข้าวเที่ยงตอนบ่าย2มา2วันแล้วนะหนาวนะครับถนนเย็นถนนลื่นด้วยต้องใช้ความเร็วค่อยๆไปวิวบนสะพานกระจกน่าจะเวอร์วังสปักกิ้งสปักก้าถึงแล้วชื่ออะไรนะพี่หว่องหมกโชสกายบริดจ์อันนู้นนะข้างบนนู้นเห็นอยู่ไกลๆนู้นไปครับไปครับไกลเวียดนามครับอันนี้คือที่ไหนนี่แหละครับอันนี้คืออันนี้เขาเรียกอะไรนะไกลเวียดนามพูดไทยช้าชัดมกโชมกโชสะพานกระจกมียาที่ยาวที่สุดในโลกนะขนาดนี้อันนี้จำเคนมาพูดซ้ำพี่เก่งกลัวความสูงไหมครับไม่นะพี่หว่องกลัวความสูงครับกลัวครับสบายเลยครับผมไม่เจอแน่นอนนี่หลักฐานยืนยันว่ามันสะพานยาวที่สุดในโลกครับ Guinness Book of World Record พี่วองไปผมไปพี่วองต้องไปเร็วคนกลัวความสูงอย่างเราอ่ะเราต้องทำคอนเทนต์เร็วผู้ปกครองอยู่ไหนครับอยู่บ้านตัวก็ยืนได้เปล่าไอ้ชื่อนิดเดียวเองว่าวีถอดรองเท้าได้เลยเนี่ยโอ้โหไปเลยแบบพอดีเลยเข้าปีถอดรองเท้าได้เลยเนี่ยตลกสนุกพวกคุณนั่นแหละสะพานที่นี่ชื่อว่าหมกโจมักลองมักลองเวทูการ์ดบิสนะครับผมนี่คือเป็นเส้นทางดูการ์ดบิสนะครับถึงแล้วครับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกเขามีชื่ออังกฤษว่าไวท์ดราก้อนบิสสะพานมังกรขาวเฮ้ยเร็วใกล้ถึงแล้วเฮ้ยก้อนหินพูดได้เฮ้ยพูดชัดด้วยพี่เก่งกลัวความสูงวะขึ้นอยู่กับสถานการณ์อ๋อแล้วแต่ว่าตรงนั้นน่ากลัวแค่ไหนแบงก์กลัวความสูงวะไม่กลัวพี่โดนนั่นไม่จริงไม่กลัวไม่จริงจริงไม่สูงนะอะไรนะไม่สูงกลัวโอ้ยเฮ้ยผมหยอกเอิ้นหยอกเอิ้นโอเคอ๋อต้องข้ามอย่างนี้ข้ามไปแล้วไปเดินฝั่งนู้นอีกเหรอใช่แล้วแล้วเขาก็จะมีรถวนมารับเราพี่เก่งมันยาวด้วยอ่ะไม่ต้องเดินอันนั้นอีกอ่ะไม่ต้องเดินพี่ก็เดินแค่นี้พอมันเดินต้องเดินไปลงทางนู้นอ่ะเออบ้านนะนี่อ้วนขนาด300กิโลดูขนาดเปิดสควิชคอนโทรลมานะขนาดนั้นเลยโอ้โหมีหมดปอกบิดหมดปอกไม่ไหวถึงแล้วก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโถเอ้ยพี่วองมันยังไม่จบ
ช่ยังไม่จบอันนู้นไม่โหดอันนู้นไม่โหดกว่าอีกมันมีอันนี้ที่ต้องเลาะริมขอบผาอีกแต่ว่าเราผ่านมันมาได้นะคุณผู้ชมโดยที่ไม่โหเหี้ยโอ้โหพี่หวงโอ้โหถ้าตอนเดินมามองลงไปไม่อยากคิดเลยช็อกอยู่กลางสะพานแน่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่กล้าเลยครับอ๋อไม่เป็นไรพี่เก่งทำงั้นได้ไงวะโอ้โหเดินไปคุยไปชี้กระจกชี้ข้างล่างด้วยอ่ะเราจะโชคดีอย่างเราไม่กลัวความสูงนะจิตแข็งมากเลยโดนล้อไม้กระจกเนี่ยแข็งแรงนำเข้าจากฝรั่งเศสเขาบอกว่ายาวประมาณ680ครับกว่า180เมตรดูล้อจนกล้องโดนดูนะครับคนกลัวความสูงก็จะล้อไม้อย่างเงี้ยเอากูมาทำไมน่ากลัวน่ากลัวสะพานนี้นะฮะเขาเรียกชื่อภาษาอังกฤษจำง่ายๆว่าไวดากอนบริดจ์หรือว่าสะพานมังกรขาวนะครับความยาวประมาณ680กว่าเมตรไวดากอนบริดจ์นะครับผมได้ความรู้มาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวฟุตซ้อนฟุตไวดากอนบริดจ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับฟุตซ้อนกล้องซ้อนกัน3กล้องตอนนี้600เมตรยาว600แล้วเสียงมันก็มั่วแล้วตอนนี้ได้ความรู้แบบโจ๊กเมื่อกี้เลยครับผมAs the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. หันหลังมาปุ๊บเจอหน้าคนแฮปปี้ตรงนี้2คนครับเฮ้ยคิมิโนโตะกิโตะกิโตะโอ้สวยมากเลยฮะวิวสวยมากนี่เห็นมังกรสะพานมังกรขาวอยู่ไกลตรงนู้นด้วยโอ้แต่ต้องเดินมาให้ครบรูทจริงๆครับสวยมากสวยมากเหมือนเที่ยวราชบุรีแต่ว่าไฟเยอะกว่าเขาบอกว่าถ้ำตรงนี้ครับจำลองมาจากข้างในของตัวเกาะตัวภูเขาในฮาลองเบย์เขาบอกนะเราไม่รู้นะเราไม่ได้รีเสิร์ชมาเลยถามว่าสวยไหมสวยคือมาแล้วยังไงก็ต้องแวะเดินแหละสวยมากสวยมากทุกคนเดินทางนั้นออกทางนี้ Walking in cold nights with your head in mine All wrapped up warm sitting by the fire This life is the best living wild and freeบันไดโคตรชันเลยถ้าเราไม่ได้อยากไปดูถ้ำเมื่อกี้เดินข้ามมาแล้วเดินข้ามกลับแล้วลงทางเดิมก็จะไวที่สุดแต่เราว่ามาแล้วเราก็อยากเดินให้มันเต็มรูปมันดูท่องดูถ้ำอะไรวะไปเดินลงมาถึงข้างล่างมืดพอดีโคตรไกลดูดิสะพานโคตรสูงต่อเนื่องอันนี้ขาสั่นไปหมดแล้วกว่าจะเดินเนี่ยเราก็เดินจากตรงเนี้ยเดินลงมาถึงแล้วแล้วก็เตรียมขี่รถเข้าที่พักไม่น่าไกลแล้วน่าจะอยู่แถวๆนี้50โลทานเอเชียขี่2ชั่วโมงไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับที่พักแล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้หนาวครับคุณผู้ชมไม่ไหวทุกคนหนาวจริงเดี๋ยวมันกับพี่เก่งดีนะหยิบเสื้อหนาวลงมากินข้าวเดี๋ยวจะพาไปเดินร้านสะดวกซื้อใกล้ๆโรงแรมครับดูโรงแรมดิโคตรอลังการอุ้ยโคตรใหญ่โอ้โหสุดแขนแล้วเนี่ยยังแบบน่าจะใช้เวลาอยู่โรงแรมซะหน่อยนี่อ่ะนี่มานี่เลยไม่เสียดายเนาะเราแบบไม่ได้มีเวลาที่จะแบบได้เดินเล่นเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยเกือบทุกวันเราจะถึงโรงแรมแบบช่วง6โมงทุ่มหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็ออกเช้า 7-8 โมงก็เลยไม่ได้มีเวลาเดินเล่นในแต่ละเมืองที่เราได้ไปเหมือนเป็นทริปขี่รถซะมากกว่าขี่รถก็แบบอิ่มๆจุกๆเลยใครที่จะมาทริปกับ Honda ดูดีๆนะว่าทริปขี่หรือทริปเที่ยวเที่ยวขี่รถหรือขี่รถเที่ยวต้องเลือกเอาเป็นทริปนี้เป็นเล่นขี่เป็นหลักมีแวะเที่ยวถ่ายรูปนิดหน่อยหาซื้อขนมกันห้างโคตรใหญ่เลยเลือกไม่ถูกเลยเมื่อวานก็ไม่มีของกินก็ไม่มีเลยวันนี้เลือกไม่ถูกเลยอยากกินอะไรดีหยิบไปสัก 2-3 อย่างไอ้ร้านขายของเนี่ยบอกว่าเปิดผับก็เชื่อโคตรตื่นเลยตื่นเฮ้ยเขาแท็กซี่มารอว่ะ
ม่งไม่หลบเราอยู่แล้วเราต้องหลบมันแม่งพุ่งใส่อย่างเดียวมันจะหักตัวอะไรสักนิดนึงก็ได้นะแม่งรู้มากแม่งรู้ว่าเนี่ยดูแม่งแหกออกมาดิถนนแม่งถนนตั้งกว้างเปิดไฟสูงใส่กูอีกกูก็เดินอยู่แค่นี้ยิ้มแม่งแม่งตีวงแม่ง20เมตรเลยตีวงจะขูดรถกระบะจอดอยู่ข้างแล้วเนี่ยเลาะจะไม่รู้จะเลาะไงถนนมันเลอะเทอะเป็นยังไงกันวะพวกมึงอ่ะอยากจะเดินเข้าไปกระชากคอเสื้อขับรถยังไงกันวะอ๋อหนาวรีบขึ้นไปนอนดีกว่าจะได้เดี๋ยวคืนนี้เช้านี้เรายกหูโทรศัพท์ออกรอกันเลยพี่เก่งแม่แล้วมอร์นิ่งคอร์ตี5บ้าบอมากไปคนอื่นเขากินเหล้ากินเบียร์กันเรากินขนมอ่ะกินนมนอนกินนมนอนแม้จะหลงทางจนเกือบไม่ได้กินข้าวเที่ยงแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้กินข้าวเที่ยงอร่อยและได้ไปเที่ยวสะพานขาวที่สวยงามมากเลยส่วนอากาศที่หมอกโชว์เนี่ยโอ้โหหนาวมากครับ15องศาหมอกหนาตึบพรุ่งนี้เราจะขี่กันลวดเดียวไปหาซางครับไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าอยู่ทางเหนือน่าจะป่าเขาหนักพอสมควรเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราไว้ชมกันในตอนหน้าครับ Stars and the moon and the nighttime sky.